بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าดวงอาทิตย์ชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแล้วก็สร้างมนุษย์แล้วก็สร้างสรรพสิ่งและต้นไม้และสิ่งที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งหมดอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยต้องรู้จักอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์ในฐานะเป็นคอเรียกเป็นผู้สร้างสองอัลลอฮ์เป็นรับสร้างแล้วอัลลอฮ์ก็ดูแลไม่ได้ปล่อยทิ้งนะครับแล้วก็ต้องรู้จักว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีซิฟัตอัสมานะครับอีก99พระนามเช่นทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินให้เป็นให้ตายให้คนนี้จนให้คนนี้ร่ำรวยให้คนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์จัดแต่เพียงผู้เดียวจะให้แต่งงานจะมีลูกกี่คนจะมีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนอัลลอฮ์จัดแต่เพียงผู้เดียวต้องมั่นใจในอัลลอฮ์นะครับอย่าเอามองซุนนะห์นบีแล้วก็ตำหนิคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีว่าพวกนั้นพวกนี้อย่าออกจากปากเราครับพี่น้องสุนนะห์นบีทำให้โลกใบนี้เจริญนะพี่น้องคำสอนของนบีทุกคำสอนทำให้ตัวเองเจริญแค่นมาดพี่น้องครับบ้านท่านก็มีบรารักะห์แล้วเงินของท่านก็มีบรารักะห์ลูกหลานของท่านมีบรารักะห์ท่านพี่น้องเดินไปมัสยิดอย่างเดียวยังมีบรารักะห์ถึงขนาดนี้ครับพี่น้องฉะนั้นอย่าดูถูกสุนนะห์นบีครับวันนี้ผมจะพาท่านพี่น้องไปอ่านหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีหะดีษที่6245ว่าอิซัสตะซะนะอะฮะดุกุมซะลาซันฟะลัมยุซันละฮูฟัลยัรญิอ์นี่สั่งคนที่เป็นไปจะไปเป็นแขกเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านขออนุญาตเข้าบ้านคนอื่นให้ขออนุญาต3ครั้งนี่ใครสอนเนี่ยนบีสอนท่านเอานบีเอาความรู้มาจากไหนผ่านญิบรีลผ่านวะฮีเห็นไหมพี่น้องครับเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านขออนุญาตเข้าบ้านคนอื่นให้ขออนุญาตกี่ครั้งนะซาลาซาซาลาซัน3ครั้งซึ่งถ้าหากไม่ถูกอนุญาตเข้าบ้านนั้นไม่มีเสียงตอบท่านนัดกันไว้ไม่มีปัญหาท่านนัดกันไว้ไม่มีปัญหามาได้เลยถ้าไม่ได้นัดพี่น้องครับมาเรียกให้สลามถึง3ครั้งแล้วกดออดแล้วไม่มีใครออกมาต้อนรับพี่น้องจงถอยกลับเสียเถิดบางคนถอยกลับไม่พอด่าอีกพี่น้องห้ามด่าพี่น้องเขาอาจจะไม่พร้อมก็ได้เขาอาจจะอยู่ในห้องน้ำก็ได้พี่น้องให้สลาม3ครั้งพอสลามอะลัยกุมนั่งสักพักหนึ่งสลามอะลัยกุมทีนี้นะมีอุลามะแนะนำว่าให้รอนานนึกว่าเขานมาซเสียแล้วก็โอ้โหเนี่ยภาษาเนี่ยไม่ค่อยจะได้ยินใช่ไหมพี่น้องภาษานี้ไม่ค่อยได้ยินพี่น้องกับให้เราให้นมาสี่รอกอัดนะไม่ใช่สองนะสี่นะก็เรียนยอประมาณสักห้านาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องแต่ถ้าไม่มีเสียงตอบรับก็กลับบ้านกลับบ้านก็ต้องอะไรนะอย่าด่าอย่าตำหนิเขานี่คืออิสลามพี่น้องศาสนาอิสลามเนี่ยใครนำเอาอิสลามไปใช้นี่นะครับเขาจะเจริญเขาจะนำมาซึ่งบรารักะห์ซึ่งความจำเริญให้แก่ตัวของเขาให้กับครอบครัวของเขาฉะนั้นสุนนะห์นบีพี่น้องครับมีอยู่3อย่าง1สิ่งที่ท่านนบีพูดสอนด้วยวาจานะพี่น้องเป็นสุนนะห์นบี2นบีปฏิบัตินบีทำซอฮาบะห์จะเล่าว่ารออัยตุรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นท่านนบีทําอย่างนี้นั่นเป็นสุนนะห์นบีแล้ว3ซอฮาบะห์นบีปฏิบัติแล้วนบีเห็นนบีได้ยินนบีรู้นบีรับรองนี่คือ
สุนนะนบีสุนนะนบีมีแค่3อย่างหนึ่งกาวลีฟิอาลีตักรีรีนบียอมรับนะครับฉะนั้นพยายามเรียนสุนนะนบีและอ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอที่บ้านของท่านพี่น้องแล้วก็อ่านกุรอานผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่ามีอะไรบ้างอัลลอฮ์ให้รางวัลอะไรบ้างวันนี้ก็ท่านพี่น้องจะไปเป็นแขกบ้านคนอื่นก็ต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านเขาให้สลามก่อนกี่ครั้งนะ3ครั้งแล้วกดออดแล้วถ้าไม่มีเสียงตอบกลับบ้านห้ามด่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิลัยกที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อันมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์